สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ไอดีหลักการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอัดคลิปบากิ9ดาวแม็กเสร็จเรียบร้อยนะอัดคลิปเมื่อเช้าไปดูกันได้นะครับผมก็เห็นว่านะครับอันนี้คนมาตีเต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากว่ามีการทดสอบคอนซุดคูณ2คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอจัดเกมตั้งรับหน่อยก่อนที่จะโดนตีเละไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวดูทีมของผมตัวนิดหนึ่งนะครับตั้งรับตัวการบินก็ต้องพกเอาไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าลีกที่ผมอยู่เนี่ยคือตัวบินเขามีกันเยอะอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเขาจะคัดมาใช้เพื่อจัดการโดยตรงหรือเปล่านะครับชินจังเอาไว้เป็นทีมนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยนี่การมาของเอมิเรียนะครับโทวะก็ยังต้องใช้อยู่นะครับคือผมเนี่ยตอนแรกเอาโทวะออกไปเพื่อทดสอบปรากฏว่าก็ยังไม่ดีนะอาม่ายังใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่าอาม่าเนี่ยผมมีเกียร์ดีๆอยู่นะครับก็เลยยังใช้อยู่นะคืออาม่าอาจจะแบบเก่งลดน้อยลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสกิลของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าช่วยทีมได้ดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอจัดทีมนิดนึงจำไม่ได้ครับคือจัดทีมแล้วแบบว่างุนงงมากครับมาโอเคครับสภาพทีมของผมก็เป็นแบบนี้นะไปดูคลิปเมื่อวานกันได้นะครับว่าทำไมผมจัดทีมแบบนี้เพื่อเอมิเลียนะซึ่งคลิปเมื่อเช้าโอ้โหบอกเลยว่าบากิ9ดาวแม็กควรจะต้องไปดูนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ครับค่อนข้างจะแบบน่าเกลียดใช้คำว่าน่าเกลียดนะส่วนคลิปเมื่อวานอธิบายไปเรียบร้อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าข้ามเดือนไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะว่าคอนซุดนะครับคือผมไม่ได้ดูครับไปดูคร่าวๆว่าเหมือน ID ตัวร้ายใช่ไหมไอ้นี่ตัวร้ายนะครับมาสเตอร์เวล99ก็คือป้ายแดงเวล99นั่นเองตอนนี้ไปเป็นป้ายม่วงแล้วนะครับอาจจะแบบว่าต้องการทำเรนเจอร์เป็น9ดาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยจำเป็นต้องเล่นในบางส่วนอันนี้ผมไม่รู้นะใครรู้มาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเขาก็เลยทำ ID นี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าทำตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีเรนเจอร์ตัวเก่าโอ้โหบอกเลยนะว่าทีมโหดมากคือยังไงก็โหดนะครับยังไงก็โหดกว่า ID หลักของผมนะเพราะว่า ID หลักของผมเนี่ยแม้ว่าจะเติมแบบกระจิบกระจ้อยร่อยมากไม่สามารถที่จะเทียบได้แบบนิดเดียวก็เทียบไม่ได้นะคือผมก็จะเล่นแบบกึ่งสายฟรีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเติมแพ็คบางแพ็คอย่างแพ็คพวกหินปลุกพลังแต่หลังๆไม่ได้เติมละเนื่องจากว่าเปิดเรนเจอร์ไม่ได้นะก็เลยไม่ได้เติมนะครับแล้วก็พาร์ทนะครับพาร์ทนี่เติมทุกเดือนนะแล้วก็แพ็ครูบี้นะครับอันนี้ก็จะเติมบ้างไม่เติมบ้างก็ได้ว่าเติมแบบน้อยมากอ่ะเดือนนึงแบบอาจจะเติมพันกว่าบางเดือนก็ไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาค่อนข้างลงทุนนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาทำ YouTube ด้วยแล้วก็มันส่งผลดีต่อผมยังไงนะก็คือเวลาที่มีน้องๆเข้ามาเล่นกันใหม่ๆหรือว่ามีผู้เล่นเก่าๆมาเล่นครับหรือว่าต่างชาติเขาเห็นว่าโอ้โหป้ายแดงทำขนาดนี้เลยคนก็จะมาดูกันเยอะมากแล้วพอเขาดูคลิปมันก็จะมีคลิปคนที่ทำเกมไรเลนเจอร์แนะนำเข้าไปฉะนั้นเนี่ยช่องผมก็ถือว่าก็มีคนดูเยอะมากขึ้นนะถึงถือว่าแบบเฮ้ยทำมานานแล้วเนี่ยช่องผมก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางกอนซุดเนี่ยรันวงการตัวจริงนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมอยากให้เกิดแบบนี้เยอะมากขึ้นคือทำอะไรก็ทำให้มันสุดไปเลยครับแต่ว่าช่องผมนะช่องผมก็ยังเป็นสไตล์ของผมนะครับก็คือเราจะไปดูทีมซ้ำทำไมเนี่ยมาดูรีเพย์ครับว่าเขามาแจกด้ามเราหรือเปล่านะครับคือสเต็ปของผมก็ยังเหมือนเดิมนะเติมเท่าที่เติมนะครับเล่นแบบกึ่งสายฟรีนะครับเล่นแบบสอนให้ได้รู้ว่าเฮ้ยเล่นยังไงให้มันอยู่รอดได้นะครับแบบเติมนิดนึงนะครับหรือว่า ID ลองเป็นสายฟรีนะครับวางแผนยังไงนะคลิปเราจะเน้นให้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับด้วยความที่ว่าพอเป็นป้ายแดงนะครับคือแม้ว่าตัวและเกียร์จะโหดแต่ว่าตัวและเกียร์ของผมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับซึ่งพอเขาปล่อยตัวออกมาไม่เยอะมันก็ต้องโดนปัญหาจากทีมผมบ้างแหละเนื่องจากว่าเอมิเลียครับก็ความสามารถไฮเปอร์นะทั้งเอมิเลียแล้วก็เรมนะครับเรมนี่ใบไหวพริบใช่ไหมเอมิเลียนี่สตันว่องไวนะครับส่วนเกมตั้งรับผมก็สังเกตว่าเฮ้ยมันก็ติดคลิอยู่เหมือนกันนะนี่คือให้ดูกันเต็มๆนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ผมบอกแล้วนะครับว่าพวกกลุ่มความสามารถที่ทำให้ศัตรูมีปัญหาปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับหรือว่าปล่อยตัวยากขึ้นเพราะว่าอาจจะแร่หนืดนะครับหรือว่านี่เพิ่มแร่ 1,000 มันก็มีผลนะยิ่งเป็น ID แบบนี้ครับเขาจำเป็นคือผมเนี่ยเข้าไปดู ID อันนี้แอบบอกนิดนึงคือคุณสมโชคเนี่ยเขาไม่มีเวลาเล่นนะครับคุณสมโชคเนี่ยเขาเอา ID ป้ายเหลืองมาให้ผมเล่นนะครับตอนแรกคือผมก็อยากจะรับไว้เล่นแหละแต่ว่าคือถ้าเอาออกมาเนี่ย
ผมก็จะต้องมาดูแล ID เขานะแล้วเดือนแล้วปีนี้ผมไม่มีเวลาว่างด้วยนะผมก็เลยตัดสินใจว่าขอไม่รับแล้วกันนะแล้วด้วยกิลเขาไงกิลเขาอยู่กับกิล Lady Anne นะครับซึ่งกิล Lady Anne เนี่ยไม่ใช่กิล Lady Anne กิลที่ Lady Anne ร่วมกันก่อตั้งไทยพลัสนะครับซึ่งก็ผมก็เหมือนกับรู้ข่าวมาตั้งแต่แรกๆนะว่าเขาจะทำนะก็มีการเชิญชวนนะแต่ผมก็ไม่ได้เติมกันเราค่อนข้างจะเกรงใจว่ากิลเขาเนี่ยเติมกันกระจุยกระจายนะแต่ว่าเราไม่ได้เติมเท่าไหร่นะแล้วก็เวลาตีกิลเนี่ยก็จะมีการนัดแนะกันผมก็เลยกั้นใจไม่รับดีกว่าก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าก็ขอให้ไอดีคุณสมโชคเนี่ยไปอยู่กับมือคนที่เขาแบบว่าเล่นได้นะซึ่งพอผมเข้าไปดูเกียร์เนี่ยโอเคเข้าใจเลยนะคนที่ทำแบบป้ายเหลืองป้ายแดงนะเรนเจอร์เนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหคือเกียร์เนี่ยมันต้องแบบคัดจริงๆนะอย่างน้อยๆต้องลดแร่2จุดนะครับไม่นั้นเนี่ยเรนเจอร์จะค่อนข้างลำบากมากนะครับในการใช้งานนี่อย่างนี้ครับลดแร่3จุดคือพื้นฐานเนี่ยต้อง2จุดเป็นขั้นต่ำนะอันนี้เป็น3จุดเลยครับคือมันควรจะต้อง3จุดอ่ะอันนี้เป็น2จุดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบว่าเล่นค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้ก็3จุดนะครับอันนี้ก็3จุดตัวไหนได้เยอะเนี่ยต้อง3จุดคือเล่นทางนี้เนี่ยมันต้องตึงจริงๆซึ่งเราก็ยอมรับเลยว่าไม่ได้หรอกเราไม่ได้เติมขนาดนั้นนะครับนี่เขาต้องแบบลดแร่แบบจำนวนมากนะครับไม่งั้นเนี่ยมันเล่นยากนะซึ่งถ้าเกิดเราไปตีเขาเนี่ยน่าจะชนะได้ค่อนข้างง่ายดายผมเหมือนเห็นแวบๆว่าเขามีการจัดทดสอบไอดีนี้เหมือนจะแบบว่ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับผมตีคืนไม่ได้นี่เพราะว่าเราชนะเขาครับก็แก้แค้นไม่ได้อ่ะฉะนั้นเดี๋ยวไปตีลองไปตี ID ตัวร้ายแล้วกันนะที่เป็นป้ายม่วงละนี่ออนมาล่าสุดเลยนะครับเพิ่งมาตีตอนที่ผมเนี่ยอัดคลิปบักกี้อ่ะเดี๋ยวลองตีดูครับด้วยความที่ว่าคือก่อนหน้านี้ผมตีสู้ไม่ได้นะคือสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมาเยอะอ่ะผมตียังไงเนี่ยตีแบบเพื่อนตีแบบเพื่อนอ๋อผมต้องตีโอเคโอเคเราต้องเข้าไปที่ PVP นะครับแล้วก็ต่อสู้กับเพื่อนมีความมึนงงเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวลองมาตีกันดูนะครับเราจะใช้ความโกงของเอมิเรียนะครับและเล่มนะในการเล่นเองครับเดี๋ยวดูนะคือเกมตั้งรับผมบอกแล้วนะครับว่ามันก็ตามสภาพถ้ามีเรนเจอร์ประเภทที่ทำให้ศัตรูเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยตัวนะครับผมก็จะยังแพ้อยู่นะก็จะยังตึงมากแต่ถ้าเกิดทีมเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างปัญหาในการปล่อยตัวได้ผมก็จะชนะอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งคือเรนเจอร์เขานะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนเพียบเลยนะครับเรนเจอร์ก็โดนตีหายตีหายนะนี่ผมก็ยังสู้ค่อนข้างจะยากแต่ดูครับต้องดูก่อนเพราะว่าเดือนนี้ความพิเศษผมไม่ได้ใช้ตัวบัฟอมตะแบบเต็มๆนะก็จะเหลือแค่โทวะนะครับโอเคมาครับพัดขึ้นมามาพัดขึ้นมาครับเราจะได้ใช้สเต็ปนี้เลยครับเพื่อที่จะบึ้มเรนเจอร์ครับเรนเจอร์ก็จะหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้มันรับดาเมจมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลองตีกันสัก 2-3 รอบดูแล้วกันนะคือด้วยตัวใหม่ครับมันก็เลยทำให้ผมเรียกได้ว่าพอจะสู้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอัพเวลนะครับเขาอัพเวลไปเป็นเวลปกติซึ่งไม่น่าจะทำแบบนั้นแหละนะเขาน่าจะแบบว่าทำอะไรให้มันแบบเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวลองตีอีกสัก2รอบนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่น PVP กันนะอันนี้ถือว่าเป็นการตีกระชับมิตรนะครับผมจะไม่ค่อยซีเรียสนะมาตีกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยผมมองว่าก็ตีกันตามปกตินั่นแหละคือเราต้องการปั้นทีมมาเพื่อต่อสู้นะคือจะสร้างมิตรก็ได้ไม่ว่ากันครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบคือเอาจริงๆเนี่ยก็แบบโอ้ไม่ได้อยากให้ตีกันเยอะแยะขนาดนั้นแหละแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะทดสอบทีมบ้างนะครับอันนี้เราเข้าใจนะก็อย่างที่บอกว่าตีกันได้แค่อย่าโกงพอครับจะได้ดูว่าแบบเฮ้ยเราปั้นทีมมาดีพอหรือยังครับปั้นทีมมาแล้วเทคนิคในการเล่นเนี่ยมีเยอะมากพอไหมนะครับนี่แล้วก็ทดสอบเรนเจอร์ด้วยไงว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์เฮ้ยเขามีตัวนี้ลองตีดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นไงจากการที่ผมเนี่ยมีตัวเอมิเรียครับโอ้โหเฝ้าอดใจรอเลยนะวันศุกร์นี้นะครับก็จะทำเป็น9ดาวแม็กนะครับมันจะโหดแน่นอนอันเดือนนี้เอาประมาณนี้ไปก่อนนี่ผมยังต้องใช้ไอเทมแบบตึงๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งดื้อด้านครับเพราะว่าเกียร์เรายังแบบว่าหลายๆจุดยังถือว่าอ่อนแอนะครับดูเอาครับคริมู
อยู่กลางทุ่งนาครับมันค่อนข้างโกงเป็นพิเศษนะครับลองตีกัน3รอบนะขออภัยด้วยนะถ้าเป็นการรบกวนเพราะว่าบางทีเนี่ยไปตีคนเดิมซ้ำๆหลายๆทีเนี่ยบางทีผมมองว่ามันเป็นการรบกวนเขานะเหมือนแบบไปตีสักทีนึงเนี่ยพอแล้วอีกวันนึงค่อยมาตีใหม่นะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากดูเกมตั้งรับเพื่อที่จะดูครับพัฒนาทีมว่าเฮ้ยเราใส่เกียร์ถูกต้องหรือยังเรนเจอร์ตัวนี้มันแบบมันพอดีไหมในเกมตั้งรับนะซึ่งมันมีผลนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันจำเป็นจะต้องใช้การทดสอบค่อนข้างจะเยอะนี่แต่นี้ชัดเลยนะครับว่าพอผมเนี่ยพอจะได้เกียร์ดีๆเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ด้วยเรนเจอร์ที่ค่อนข้างจะโกงเดือนนี้ผมก็ตีไอดีนี้ได้ว่าพอจะสู้ได้ละอย่างที่บอกแล้วว่าด้วยเกมนั่นเองนะครับเกมตั้งรับอีกเรื่องนึงเขามาตีผมเขาก็น่าจะชนะสบายๆเหมือนกันแหละนะเพราะว่ามีตัวใหม่ด้วยนะครับส่วนตั้งรับก็บอทด้วยเรนเจอร์ด้วยเกียร์ด้วยมีผลทุกอย่างลีกก็ด้วยนะผมบอกเลยนะลีกก็บางทีก็มีผลอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะมีการบัฟขึ้นมานะครับทำให้มีความโหดมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเคยทดสอบมาแล้วนะเคยตี ID ที่แบบว่าลองไปทดสอบทีมครับไปตีทีมที่แบบว่าอยู่บนตำนานโอ้โหปรากฏว่าแข็งเป๊กเลยครับแต่พอเขาไม่ได้อยู่ตำนานและลงมาอยู่แบบลงมาอยู่เพชรแบบนี้โอ้โหตีชนะง่ายเลยนะครับมันแบบเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้นะครับนี่อย่างเช่นเดือนนี้นะครับนี่คลีนะครับรับไม่ได้นะคือดาเมจมันแรงแบบแรงมากๆนะครับถ้าจัดการไม่ได้แล้วดูนะเรนเจอร์ทีมผมตายถ้าจะบดเลยนะครับเอมิเลียมันยืนอยู่ตัวเดียวเลยงงมากโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับแล้วเรนเจอร์ยืนสักไกลด้วยนะอันนี้เรียบร้อยขออภัยนะครับที่ไปตีซ้ำหลายทีเพราะว่าจะให้ทดสอบให้เห็นชัดเจนนะว่าแบบด้วยเรนเจอร์นะครับด้วยเกียร์ที่ผมมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเสริมเข้ามาบ้างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอดูเกียร์กันสักนิดนึงครับว่าเกียร์ของ ID ตัวร้ายโอ้จริงๆมี ID ก่อนหน้านี้อีกมั้งผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝั่งยูทูบเบอร์เนี่ยผมก็จะคอยติดตามนะบางทีเราดูช่องนี้ก็จะมีช่องนั้นเด้งขึ้นมาผมก็เข้าไปดูนะผมเข้าไปดูทุกช่องที่มันเด้งขึ้นมาแนะนำว่าเฮ้ยเขาทำอะไรยังไงบ้างเราจะชอบดูช่องที่บอกว่าคือมีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนนะครับแต่อย่างตอนนี้อย่าดูยุทธนี่ก็แบบโผล่ไปเลยนะครับอย่างตอนซุดก็จะชัดเจนนะครับทำป้ายแดงป้ายม่วงนะครับอย่างนายเสียปากก็จะเป็นสายฟรีอย่างของผมเนี่ยก็เป็นสายฟรีนะไอดีลองนะส่วนไอดีหลักก็เติมเล็กน้อยถ้ามีช่องอื่นที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยผมก็ยินดีนะมันช่วยทำใหเกมเนี่ยมีคนทำอะไรมากขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเราก็เหมือนกับไปช่วยทำเป็นเบื้องหลังอยู่เหมือนกันแต่เบื้องหน้าเราก็ทำอยู่นะครับแบบนี้ผมก็จะเหมือนคอยแบบสนับสนุนในทางอ้อมอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมก็จะไม่ชี้นะว่าต้องเอาช่องนั้นเอาช่องนี้นะครับนี่คือเขาจัดการกันเองเพียงแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นกึ่งๆปรึกษานะว่าแบบช่องไหนเขาทำช่องเป็นยังไงนะครับเราก็เข้าไปสอดส่องดูนะช่องไหนที่แบบโอ้แบบมีสไตล์ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างจะเจ๋งนะเดี๋ยวดูเกียร์นิดนึงครับก็คงจะใส่เกียร์รถแรกกัน 2.3 จุดหมดเลยครับนี่ก็3จุดนะนี่ครับตัวเกียร์แห่งศตวรรษนะครับนี่รถแรก3จุดนะครับแม้กระทั่งตัวกันบินครับก็รถแรก3จุดนะครับอันนี้รถแรก3จุดเช่นเดียวกันโอ้โห3จุดน่าจะหมดทุกตัวเลยมั้ยรถแรกนะครับ3จุดมันจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็รถแรก3จุดโอ้โหหมดเลยครับโอ้โหคือกว่าจะได้เกียร์ขนาดเนี้ยต้องตึงขนาดนี้รถแรก3จุดทั้งทีมเลยนะเพราะว่ามันใส่ได้สูงสุดแค่3จุดเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในฝั่งของเกียร์อาวุธเนี่ยตัวเกมยังไม่ได้ทำออกมาเนื่องจากว่าถ้าก็ทำออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแรกมันจะลดน้อยไปมากกว่านี้นะอาจจะแบบเหลือแรกแบบแรก9อย่างงี้แรก10นะอันนี้คือนี่ใบม่วงครับรถแรก3จุดทุกตัวเลยไม่งั้นมันก็จะเล่นค่อนข้างจะยากนะครับส่วนเดือนนี้เราบอกแล้วนะครับเดี๋ยวลองตีนะตัวของเลโอนาร์ดบินเดี๋ยวผมดูเกมเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมตรงนี้นิดนึงนะเอาเอลซ่าขึ้นมานะครับอยู่แทนเป็นว่องไวนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะผมสังเกตเห็นว่ามันเหมือนส่งผลให้นะครับตัวของอื่นๆน่ะพวกตัวอื่นเนี่ยอยู่ดีก็ติดคลิไปด้วยงงๆยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ทำให้นะครับตัวบินนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะตัวบินครับเขาเป็นธาตุน้ำใช่ไหมแต่ตัวกันบินผมเป็นธาตุไฟแพ้ธาตุนะครับคือไปคลิโดนแล้วตายได้อยู่เหมือนกัน
คือมันแบบโอ้โหเดือนนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเพี้ยนหลายอย่างอ่ะควรต้องไปดูคลิปเมื่อเช้าครับบอกเลยว่าเราจะเห็นความผิดเพี้ยนของรอบนี้ค่อนข้างเยอะมากคือเราใช้คำว่าตรรกะมันวิบัติไปหมดแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าคือผมจะไม่ใช้คำว่าระบบเกมเสียนะเพราะว่าเดี๋ยวพอข้ามเดือนแล้วนะครับมันก็จะต้องมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับการปรับให้มันกลับคืนสู่สภาพปกติเนี่ยมันก็จะต้องกลับคืนมานะครับแต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะให้ใช้เดือนนี้ก่อนนี่แล้วดูนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับนี่มันส่งผลต่อตัวบินนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงที่ติดดีก็ติดดีๆนะครับคือมันกลายทำให้ตัวบินเนี่ยเห็นไหมบินว่องไวนะครับโดนปะอันเดี๋ยวเราจะลองคลิกนะครับเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวกลุ่มแตกครับเนี่ยโดนแบบนี้กลุ่มแตกได้เลยนะอันดูโอ้โหยังโดนตะผักนะจะทดสอบคลิกดูนะครับว่ามันคลิกตัวบินที่เราแพ้ธาตุครับหายได้อยู่เหมือนกันเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ไม่เอาเลยไม่คลิกใส่ตัวบินเลยผักสกิลอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรนี่ดูภาคพื้นมันก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าตัวเอมิเลียเนี่ยถ้าสมมุติสุดท้ายโดนเนิร์ฟนะครับเรื่องของความสามารถไฮเปอร์ก็ยังเป็นกลุ่มความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็สกิลก็ใส่ดีแน่นอนนะครับตีให้หมดไปเลยนะครับตัวบินอีกแล้วนะครับมาซัดเลยครับส่วนตัวของดาวินชีเมื่อกี้อัลตร้าแม็กนะมันก๊อปปี้ได้นะครับแต่ว่าก๊อปปี้ความสามารถไฮเปอร์ได้ไหมยังไม่ได้ทดสอบนะส่วนก๊อปปี้ไปแล้วคลิหรือเปล่าโอ้บางทีมันก๊อปปี้มันก๊อปปี้บางตัวไปมันก็ติดไม่เหมือนกันนะมันอาจจะก๊อปปี้ไปบางอย่างก๊อปปี้ไปก็ไม่ติดนะครับซึ่งถามว่าเราจะต้องพึ่งดาวินชีตลอดไปไหมถ้าทีมที่อาจจะแบบว่ายังไม่แน่นเต็มทีมผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะเอาจริงนะเราพึ่งเรนเจอร์ของทีมเราเองก็ได้นะครับแต่เกิดยังไม่เต็มทีมใช้ดาวินชีเนี่ยมันโอเคนะมันโอเคอยู่นะเพราะว่าบางทีก็ก๊อปปี้โคตรจะเกรียนครับอันนี้ครับแม่มดบินครับบางคนเรียกหม้อบินเรียกอะไรบินก็ตามครับสบายครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยครับว่าเดือนนี้เอาก่อนนะสำหรับคนที่อาจจะแบบยังติดด่านยากติดหอคอยครับคือได้มาผมว่ามีโอกาสเคลียร์ด่านได้สูงมากนะครับเกมตั้งรับไม่เป็นไรช่างมันเราเอาเกมเล่นเองนะครับ PVP เนี่ยให้ชนะรัวๆก่อนชนะแบบง่ายๆสบายๆนะซึ่งคลิปนี้ชัดเจนเลยครับจากที่ผมเนี่ยตีไอดีตัวร้ายก่อนสุดเนี่ยโอ้โหตียากครับเนื่องจากว่าเกียร์เขาโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับเรื่องของการอัปเกรดถามว่ามีผลไหมมันมีผลอยู่แล้วนะแต่คือด้วยความที่ว่าเมื่อการอัปเกรดของเขามันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าเกียร์ของเขาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปสูงมากเรนเจอร์เท่ากันนะเพราะว่าไปจบที่อัลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ยกระดับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกการอัปเกรดนะครับซึ่งค่าบางอย่างมันค่อนข้างจะมีผลนะนี่พอเจอแบบทีมพอๆกันนะครับก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบมันเป็นทางที่ทำยากนะเลยไม่ค่อยมีใครทำครับพอมีคนทำปุ๊บ ก็อาจจะแบบว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับหรือว่าไปต่อได้ยากนะครับคือมันใช้ทุนค่อนข้างจะสูงผมไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วนะเราขอเป็นทางแนวสอนดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยช่องใหม่ๆนะอยากจะสู้ก็จัดกันเลยครับตามสบายเลยนะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีของเราครับของเราเป็นเวทีการให้ความรู้นะครับข้อมูลหลุดข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับช่องผมก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะครับคนนี้เคยตีผมไหมเนี่ยคือบางคนผมก็จำไม่ได้นะคือโดนตีแบบยับเลอเกินนะคือแบบ อย่างที่บอกแหละบางทีเขามีตัวใหม่อันนี้พวกนี้เกียนนะเกียนไปข้ามไปครับคือบางทีเขามีตัวใหม่มานะครับหรือเรามีตัวใหม่นะเขาอาจจะอยากลองตีเราดูบ้างนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอย่างที่บอกนะครับว่าตีได้ครับอย่าโกงพอนะครับผมขี้เกียจหาเรื่องส่งแบนโดยตรงนะครับอยากให้เกมแบบสนุกสนุกนะมาครับตัวบินนะครับเริ่มจะไม่ค่อยกลัวละผมกลัวตัวที่มีความสามารถไฮเปอร์จำจำนะพวกเพิ่มแร่ 1,000 เนี่ยกับพวกตัวหนืดครับคือตัวหนืดเอาจริงๆคือโหดมากนะผมลองไปตีนะครับพวกทีมแบบระดับท็อปเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับปล่อยตัวไม่ได้เลยครับปล่อยดูไม่ได้นะยังเป็นกลุ่มความสามารถที่โหดมากครับ
แต่ว่ามันต้องอาศัยตัวแสงมืดแม็กค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งความสามารถตัวหนึ่งและหนึ่งเนี่ยเราจะใช้โบเพดเวล140 150 160ไม่ดีติดไม่ดีเท่าตัวแม็กตัวแม็กจะมีเรทติดที่สูงกว่านะครับนี่สบายเลยครับนี่บินมาครับก็พักไปไม่พักก็คลิปไปนี่คลิปแป๊บเดียวต่างหมดเลยนี่ภาคพื้นสบายสบายเลยครับเพราะว่าบอทบางทีก็ไม่ได้เรื่องเลยครับเราถึงเอาเกมเล่นเองเป็นหลักน้ำยูครับนี่ชนะรัวๆเลยคนไทยเว้นไว้ก่อนคนไทยที่ผมที่ไม่ค่อยได้ตีผมนะหรือมาแจกแต้มหรือบางคนผมก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้มาตีผมหรือเปล่าวะบางทีคนนี้มาตีผมแต่ผมเสกแจกแต้มเขาก็มีอยู่กันดังนั้นผมหมูเลยไม่ซีเรียสนะเราไม่ได้เล่นเอาโล่นะครับเราเล่นเอาความบันเทิงครับให้ความรู้นะแล้วก็หลักๆก็คือเนี่ยแหละทำคลิปนะครับฉะนั้นน้องๆได้กันใหม่ๆนะเบื้องต้นเข้ามาดูคลิปกันหน่อยคือส่วนใหญ่จะถามคำถามที่อยู่ในคลิปนั้นผมก็จะบอกว่าดูคลิปสักนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ในคลิปนะครับคือทุกคลิปเราก็จะสอนค่อนข้างจะเยอะหลายๆเรื่องนะหลายๆคลิปอาจจะสอนแบบซ้ำๆกันก็มีนะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ฟังกันนะข้อมูลดีๆเด็ดๆนะครับนั้นตอนนี้ข้อมูลเรนเจอร์ยังไม่ออกเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาไม่ว่างหรือว่าติดปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับคืออย่างที่บอกว่าโคโลโบรอบนี้เขาซีเรียสเรื่องของรูปต้นฉบับที่มาจากอนิเมะโดยตรงเห็นป่ะว่าที่เพจไลเนเจอร์ทางการยังไม่ได้ใช้เลยครับใช้แต่รูปในเกมเพราะว่าเขาเคร่งเรื่องลิขสิทธิ์มากผมนี่ไม่ไปแตะเลยนะแตะไม่ได้เลยครับมีความเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะจัดการเขาก็จัดการเราได้นะครับแต่ว่ารูปในเกมไม่มีปัญหาก็คือการเอามาทำปกนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมไม่เอาดีกว่านะเรื่องลิขสิทธิ์นี่ระวังไว้ก่อนนะครับนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลนึงไหมทำให้มีการล็อกข้อมูลไม่ให้ดูดไปลงเว็บหรือเปล่าผมยังไม่ได้ไปคุยกับเจ้าตัวเขานะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าก่ายกันนะครับคือต่างคนต่างก็ทำงานนะก็รอเขาว่างทำก็ค่อยเห็นนะครับแต่เบื้องต้นเราเห็นแล้วล่ะว่าเรนเจอร์นะครับก็ความกว้างสกิลประมาณไหนการใช้งานการทดสอบนี่แป๊บเดียวตีแป๊บเดียวขึ้นมาเตอร์สองส่วนถามว่าจะขึ้นตำนานไหมคงไม่มีเวลาผมใช้คำว่าไม่มีเวลาแล้วกันเพราะว่าผมก็ดูแล ID อื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามากระชับมิตรครับกับน้องกอนซุนนะขอบคุณที่มาตีนะก็ได้คอนเทนต์กันไปกอนซุนก็ทำคอนเทนต์ไปเลยนะครับนี่ตีเกรนเจอร์นะส่วนอื่นก็มาตีนะตั้งรับแต่ตัวเดียวเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือแบบนี้มันทำให้ผมเนี่ยเสียโอกาสที่จะไปดูว่าเฮ้ยใครมาตีผมบ้างครับมาตีแล้วแบบเป็นยังไงนะครับโกงไหมถ้าโกงบ่อยๆผมก็จะติ๊กเอาไว้แล้วก็จะส่งแบนโดยตรงไปเลยนะครับเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ควรเข้ามาตีแบบโกงกันนะครับจะเล่นก็ใช้ฝีมือมาเล่นกันนะส่วนวันนี้ประมาณนี้กับเรนเจอร์ตัวทีเด็ดตัวนี้นะครับเราไปดูคลิปเมื่อวานนะส่วนคลิปเมื่อเช้าบากิ9ดาวแม็กไปดูครับว่าเจอตัวนี้แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ